มาดูความคืบหน้ากันต่อนะคะกับทางด้านของสำนักงานสลากค่ะเขามีการสุ่มคัดเลือกนะคะผู้จองผู้ซื้อล่วงหน้าวันนี้เนี่ยจากผู้สมัคร 900,000 รายค่ะเหลือ 70,000 รายนะคะเรื่องนี้ทางด้านของพันโทหนุนสรรสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลท่านเปิดเผยค่ะว่าจากการที่ทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้มีการเปิดรับสมัครลงทะเบียนเป็นผู้ซื้อจองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลเมื่อวันที่1ถึง31มกราคม2565นะคะมีผู้สมัครกว่า 900,000 รายหลังจากที่สำนักงานสลากประกาศให้ผู้มีสิทธิ์ที่จะเข้าสู่กระบวนการสุ่มคัดเลือกและให้เวลาในการตรวจสอบรายชื่อ7วันก่อนที่จะทำการสุ่มคัดเลือกในวันนี้ทางสำนักงานสลากเนี่ยจะพิจารณาผู้สมัครค่ะที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อนซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลมีผู้ผ่านการตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 299,353 รายหลังจากตัดรายชื่อผู้ที่ได้เป็นตัวแทนสลักดิจิตอลออกไปแล้วเพื่อนำไปทำการสุ่มคัดเลือกให้ได้จำนวนที่ต้องการก็คือ 70,000 รายหลังจากนี้ค่ะสำนักงานสลากเนี่ยจะนำรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในเบื้องต้นประกาศผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานสลากนะคะก็คือ www.glo.or.th ค่ะตั้งแต่ช่วงเย็นนะคะของวันนี้นะ10สิงหาคมก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการสลากเห็นชอบรายชื่ออย่างเป็นทางการในวันที่11สิงหาคมเพื่อให้เริ่มใช้สิทธิ์ซื้อจองได้ตั้งแต่งวดวันที่16กันยายน2565เป็นต้นไปส่วนผู้ที่พลาดหวังค่ะจะมีการจัดลำดับเก็บเป็นรายชื่อสำรองอีก2ปีให้สามารถเลื่อนขึ้นมาทดแทนได้กรณีรายชื่อเดิมเนี่ยเสียชีวิตหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางนี้การเปิดรับสมัครและคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ซื้อจองรายใหม่ปี2565ก็มีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อเปิดให้ผู้ค้าสลากตัวจริงหรือผู้ที่มีความต้องการขายสลากแต่ไม่เคยอยู่ในระบบมีโอกาสเข้ามาซื้อสลากตรงกับสำนักงานสลากเพื่อนำไปจำหน่ายในราคา80บาทซึ่งจะเป็นการช่วยสร้างงานสร้างอาชีพและแก้ไขปัญหาสลากเกินราคาไปในตัวซึ่งก็จะทำให้มีรายชื่อผู้ซื้อจองสลากในระบบรายใหม่รวมกับรายเก่าเนี่ยนะคะก็เพิ่มเป็น 1.8 แสนรายซึ่งเป็นปริมาณที่เพียงพอแล้วก็สอดคล้องกับปริมาณสลากที่มีอยู่ค่ะแม้ผู้มีสิทธิ์ซื้อจองจะเพิ่มเป็น 1.8 แสนรายนะคะแต่สำนักงานสลากยืนยันค่ะว่าจะไม่พิมพ์สลากเพิ่มเพราะมองว่าปริมาณ100ล้านใบต่องวดเหมาะสมแล้วกับผู้ซื้อและไม่ต้องการหม่อมเมาสังคมค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดแล้วก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ